ต่อมาวะมาลัมยะชะลัมยะกุนและสิ่งใดที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นลัมยะกุนไอลัมยะกุนมาชะอะสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นลัมยะกุนไอลัมยูญัดสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นหากว่าสิ่งใดที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ทรงประสงค์เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดขึ้นมาด้วยอิรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเนื่องจากเราเป็นเบาเรามีหน้าที่ในการอะไรครับกาซิบะในการเจตนาตั้งใจเท่านั้นแหละส่วนนอกนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงขับเคลื่อนทั้งหมดนะทรงขับเคลื่อนทั้งหมดไม่ใช่เรายะฮดีมัยยะชาอูวะยะอซิมวะยุอาฟีฟัดลันويدل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا يهدي الله تعالى سنجينا يهدي الله تعالى سنجينا من يشاء كم بفعلون به กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์มัยยะชาอูอัยยะชาอุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงชี้นำกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะทรงสร้างทางนำอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงสร้างทางนำให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่วงทรงประสงค์จากบรรดาพวงเบาของพระองค์ด้วยความโปรดปรานด้วยความเมตตานะอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงสร้างทำให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่วงทรงประสงค์วายะอัลซิมูและอัลลอฮฺตะอาลาทรงรักษาวายุอาฟีและพระองค์ทรงปกป้องทรงรักษาทรงปกป้องเราทรงรักษาเราปกป้องเราให้พ้นจากความลุ่มหลงให้พ้นจากความลุ่มหลงฟัดลันเพราะเป็นความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจนะว่ากอดอกอดัรของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในสามซิฟัตหนึ่งซิฟัตอิลมูอัลลอฮ์ทรงรับรู้สองสิฟัตอะไรครับอัลอิรอดะห์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์สามสิฟัตอัลกุดเราะห์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเดชานุภาพในการที่จะสรรสร้างให้เกิดขึ้นมาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงชี้นำแก่ผู้ที่ทรงประสงค์ทรงปกป้องทรงรักษาเขาจากความลุ่มหลงเนี่ยฟัดลันเพราะเป็นความโปรดปรานความเมตตายกตัวอย่างอะไรบ้างพวกเรานี่แหละอัลลอฮ์ตะอาลาทรงชี้นำพวกเราอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะชี้นำพวกเรากว่าที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงชี้นำพวกเราให้อยู่ในหนทางที่ความถูกต้องมีความถึงตรงความเป็นมาอย่างไรรู้ไหมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้ว
ว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมีอิรอดะห์มีเจตนามีความตั้งใจมีการตัดสินใจมีการเลือกเฟ้นที่จะอยู่ในทางนำอยู่ในการร่ำเรียนวิชาความรู้ศาสนาอยู่ในการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์และหลีกทางจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามพระองค์ทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าเราเนี่ยจะมีเจตนาตั้งใจแบบนี้ซึ่งการรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลามีหน้าที่ในการอะไรมีหน้าที่ในการรู้แจ้งประจักษ์ไม่มีหน้าที่ในการบังคับดังนั้นเราเจตนาตั้งใจอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้มาเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้บังคับเรานะอัลเลาะห์แค่รู้อย่างเดียวต่อมาเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะมีเจตนาตั้งใจที่จะอยู่ในทางนำเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงอิรอดะห์ทรงประสงค์ทรงประสงค์ตั้งแต่เดิมมาแล้วตั้งแต่อาซาลีแล้วแต่เดิมมาแล้วว่าประสงค์จะให้บุคคลนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยที่มีความตั้งใจเนี่ยในการได้อยู่ในทางนำเนี่ยพระองค์ทรงประสงค์ให้เราอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ประสงค์ให้ทางนำอยู่ของอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยช่วงเวลานี้อัลลอฮฺตะอาลาจึงทรงกุดรักทรงเดชะภาพทรงสามารถในการสร้างฮิดายะห์ทางนำให้เกิดขึ้นในตัวของเราน ั่นแหละครับเราเลยเป็นผู้ที่ถูกชี้นำจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ถูกให้อยู่ในทางนำของอัลลอฮฺอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งนั้นเว้นแต่เราเจตนาตั้งใจเจตนาตั้งใจมีความตั้งใจที่จะกระทำความดีที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราเจตนาตั้งใจเลือกในการอีหม่านต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจึงสร้างการอีหม่านให้เกิดขึ้นในตัวของเราอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วตั้งแต่อาซาลีแล้วตั้งแต่เดิมโดยมีจุดเริ่มต้นรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีเจตนาตั้งใจเลือกเฟ้นตัดสินใจในการอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราต้องรู้แล้วและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงอิรอดะห์ด้วยอิรอดะห์ให้น้ำหนักว่าเราเนี่ยให้เราอีหม่านไม่ให้เรากุฟรอิรอดะห์ให้เราอีหม่านเมื่อเราเกิดมาบรรลุอาเกนบาเล็กเราทรงรู้มาแล้วอัลลอฮ์จึงสร้างการอีหม่านให้เกิดขึ้นในตัวของเรานั่นแหละครับยะฮดีมัยยะชาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักษาทรงปกป้องเราจากการเป็นกุฟรเพราะอะไรครับฟัดลันเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์หรอกไม่ใช่วาญิบบนอัลลอฮ์ตะอาลาที่เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ตะอาลามุสลิมบางคนตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรเราก็ได้ยินเป็นมุสลิมนี่แหละอ้าวการมีกาเฟรเฉยเลยมีภรรยาต่างศาสนิกทำไปทำมาอ้าวเป็นกาเฟรแต่มีน้อยมากเวลาเขาจะเผาก็ชื่อมุสลิมเลยนะเพราะเขาห่างไกลจากศาสนาอิสลามมีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยท้ายที่สุดเขาจะเลือกตัดสินใจในการเป็นกุฟรไม่เป็นมุสลิมไม่อีหม่านอัลเลาะห์ทรงรู้แล้วเขาจะตัดสินใจแบบนี้และอัลลอฮ์ตะอาลาก็
ทรงอิรอดะห์ให้เขากุฟรทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาอีหม่านก็ได้เพราะเขาเคยเป็นมุสลิมอัลเลาะห์ตะอาลาจะอิรอดะห์ให้เขาอีหม่านยังคงอยู่ในอีหม่านก็ได้แต่เขาเจตนาที่กุฟรอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอิรอดะห์ให้เขากุฟรโทษอัลเลาะห์ได้มั้ยโทษไม่ได้เพราะเขาเจตนาตั้งใจที่เป็นกุฟรอัลเลาะห์ตะอาลาเลยสนองให้อ้าวกุฟรเป็นกุฟรพอถึงเวลาของเขาเนี่ยที่เขาเกิดมาแล้วเขาจะได้รับตั้งใจกุฟรเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงสร้างการกุฟรให้เกิดขึ้นมาในตัวของเขาเขาเลยกลายเป็นกาเฟรวันเกียร์มัดเลยโทษอัลเลาะห์ได้ไหมโทษได้ครับโทษไม่ได้เราจะบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ยุติธรรมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเจ้าเจตนาตั้งใจไม่ใช่เหรอในการเลือกกุฟรทั้งที่อีหม่านก็มีเนี่ยไม่เลือกอีหม่านแล้วเจ้าเลือกกุฟรเจตนาเลือกกุฟรอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเลยการกุฟรได้เกิดขึ้นมาแสดงบุคคลนี้นั้นอัลเลาะห์ทรงทอดทิ้งนะทรงทอดทิ้งเขาและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงยุติธรรมด้วยเพราะเขาจิตนาตั้งใจไม่ใช่หรือดังนั้นเราเนี่ยกาซิบะห์เป็นผู้ที่มีจิตนาตั้งใจตัดสินใจดีชั่วเรามีหน้าที่นี้เท่านั้นส่วนผู้จะให้เป็นไปจะดีหรือจะชั่วผู้จะสร้างให้เจตนาเราเกิดขึ้นมาหรือไม่เกิดขึ้นมานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นแหละดูสิคนเราเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนหน่อยพอมีการขัดแย้งกันระหว่างเรากับมุอ์ตะซิละห์พวกมุบิดะห์คนเราทำงานประกอบอาชีพเห็นไหมมีจนมีรวยจนมากจนน้อยรวยมากรวยน้อยคนเราไม่เท่ากันใครล่ะที่เป็นผู้ที่สร้างให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีความไม่เท่าเทียมกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเจตนาตั้งใจจะทำงานประกอบอาชีพจะให้รวยมีริสกีมากมากเราแค่เจตนาตั้งใจหรอกจะรวยมากรวยน้อยไม่ใช่เราเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นการเจตนาตั้งใจของเราเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการที่ทำให้เกิดขึ้นหรือทำให้ลุล่วงกับเจตนาตั้งใจของเราถ้าหากว่าเจตนาตั้งใจของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการทำให้ลุล่วงคนเราเนี่ยรวยหมดทุกคนเลยไม่มีจนหรอกแต่ทำไมล่ะต่างคนต่างมาทำงานกันหามรุ่งหามค่ำรวยไม่กี่คนอีกบางส่วนก็ไม่รวยเพราะอัลลอฮฺตาลาไม่ทรงอิรอดะห์อัลลอฮฺตาลาไม่ทรงมัชยะห์อัลลอฮฺตาลาไม่ทรงประสงค์นั่นเองอัลลอฮฺไม่ทรงประสงค์นั่นเองอัลลอฮฺตาลาทรงรู้ตั้งแต่เดิมแล้วเราตั้งใจตัดสินใจจะทำงานเพื่อให้รวยรวยจนรวยจนอิรอดะห์ของอัลเลาะห์มีหน้าที่ในการตัดเจาะตักซีสนะให้น้ำหนักว่าคนนี้รวยหรือจนถ้าหากว่าอิรอดะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอิรอดะห์คนนี้รวยตอนที่เขาทำงานเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะอำนวยความสะดวกสร้างปัจจัยต่างๆให้เขามีความสะดวกในการได้ริสกีมากมายจนท่านร่ำรวยบางคนทำงานเยอะมากธุรกิจเยอะมากต้องการจะรวยเหมือนกันมีความเจตนาตั้งใจซึ่งเจตนาตั้งใจของเขานั้นเนี่ยกาซิบะห์มีแค่ภาคเพียรหรอกเจตนาตั้งใจหรอกส่วนที่จะให้ลุล่วงคืออัลลอฮ์คือมัชยะห์ของอัลลอฮ์ทำไปทำมาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาแล้วว่าเขาเจตนาตั้งใจและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอิรอดะห์มาแต่เดิมแล้วว่าอย่าให้รวยเลยอย่าให้รวย
พราะเวลาเขาลงมือทำงานเรื่องดุนยานี้อัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงกุดเราะห์ใช้กุดเราะห์สร้างการทำงานของเขาเนี่ยไม่ให้มีความสะดวกง่ายดายในการทำงานทำงานยังไงก็ไม่รวยจีรัตของอัลลอฮฺอะไรคือฮิกมัตเราไม่รู้หรอกอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้لا يسألوا لا يسألوا عما يفعلهم يسألون จะไม่ถูกถามสิ่งที่อัลลอฮฺตรัสทรงกระทำนะแต่เราจะต้องถูกถามว่าเราเนี่ยเจตนาตั้งใจทำอะไรชั่วหรือดีการที่อัลลอฮฺตรัสให้เรามีความยากจนหรือไม่ร่ำรวยเนี่ยมีฮิกมัตถ้าเรามองแล้วมีฮิกมัตที่ยิ่งใหญ่ซ่อนเล่นอยู่ก็ได้เช่นอัลลอฮฺตรัสทรงรู้มาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรารวยเนี่ยเราจะลืมอัลลอฮ์ถ้าเรารวยเนี่ยเราจะหลงดุนยาเวลาอามัลอิบาดะห์ไม่มีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเมตตาเราเลยอย่าให้เรารวยเราจะได้มีเวลาในการอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้างอิมานยิ่งใหญ่เราก็ต้องสบัดอดทนชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนรวยลืมเลยตอนยากจนโอ้ดีพอรวยมองหน้าไม่มองหน้าใครแล้วไม่ทำไปรู้จักใครแล้วอัลลอฮฺตะอาลาให้ร่ำรวยกับบางคนเนี่ยก็มีฮิกมัตเหมือนกันฮิกมัตก็คือเพื่อจะให้เขานั้นชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์นำทรัพย์สินเงินทองนั้นไปใช้ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนอัลลอฮ์ตะอาลาให้รวยเพื่อจะอิสติฆรอจหวั่นร้องให้ตายใจรวยแล้วทำความชั่วรวยแล้วทำความชั่วอัลลอฮ์เลยให้รวยรวยไปเลยลืมตัวฉันทำความชั่วฉันก็รวยฉันทำความชั่วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงรักฉันแสดงว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันได้เป็นไรมั้ยเรียบร้อยตายไปในสภาพที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารวยแบบนี้น่ากลัวเหมือนกันแต่วายุดิลลุมัยยะชาอูวายุดิลลุลลอฮฺและอัลลอฮฺตะอาลาทรงทำให้หลงมัยยะชาอูกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ก็คือยูดิลลุอัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างความลุ่มหลงให้แก่ผู้ที่เลือกการกุฟุรและเลือกเฟ้นตัดสินใจในการทำความชั่วความหมายมันอย่างนั้นนะยูดิลลุมัยยะชาอัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างความลุ่มหลงให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เจตนาตั้งใจเลือกเฟ้นการกุฟุรหรือการทำมะซียัตก็คืออัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วสวดอินมุกไว้ไหมจำไว้เลยอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าบุคคลนี้เนี่ยเขาจะเลือกเฟ้นในการกุฟรไม่เลือกอีมานเราจะไปบอกว่าเรายังไม่รู้ไม่ได้นะเพราะการรับรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นรู้มาตั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้ว่าเขาเนี่ยจะเลือกเฟ้นตัดสินใจในการกุฟรก็อยู่ที่อิรัดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาจะให้เขากุฟุรหรือเปล่าถ้าอัลลอฮ์ตาลาไม่ทรงประสงค์ให้เขากุฟุรยังไงก็อัลลอฮ์ตาลาก็ทรงสร้างให้เขาอีมานอยู่ดีเช่นท่านอุมัรอิบนุคอตตอบก่อนพระอิสลามท่านเป็นกุฟุรมุชริกมาก่อนใช่ไหมนะท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยแต่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงอิรอดะห์ให้ท่านอุมัรเนี่ยเป็นมุมินผู้มีอีมานอัลลอฮ์ตะอาลาจึงสร้างการอีมานให้เกิดขึ้นในตัวท่านไซนอุมัรนั่นเป็นเพราะอะไรครับฟาดลันเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์นั่นเองอัลลอฮ์ทรงเมตตาส่วนคนกุฟรแหละ
อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาแล้วว่าเขาจะเลือกกุฟรแล้วเราก็ทรงอิรอดัตให้กุฟรพอแล้วเขาเกิดมาบรรลุภาวะอัลลอฮ์ตะอาลาจึงสร้างการกุฟรให้เกิดขึ้นในตัวของเขาเขาเลยเป็นผู้ที่ลุ่มหลงอัลลอฮ์ตะอาลาจึงสร้างการลุ่มหลงให้เกิดขึ้นในตัวของเขาอย่าถามว่าเราจะโทษอัลลอฮ์ได้ไหมโทษไม่ได้หรอกวันเกียมัตเนี่ยเราจะไปอ้างอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์สร้างการกูฟุตให้เกิดขึ้นกับตัวฉันแล้วพระองค์จะทรงลงโทษฉันในเขานรกมันเป็นความยุติธรรมแล้วหรืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาก็ตอบว่าเจ้าเลือกเฟ้นตัดสินใจไม่ใช่หรือข้าเลยสร้างการกูฟุตขึ้นมาในเมื่อเจ้าเลือกเฟ้นตัดสินใจใครบังคับเจ้าเจ้าเลือกเฟ้นตัดสินใจในการกุฟรไม่ใช่หรือข้าเลยอิรอดะห์แล้วก็สร้างการกุฟรให้เกิดขึ้นในตัวเจ้าดังนั้นเจ้าต้องโทษตัวเองที่เจ้านั้นเลือกเฟ้นการกุฟรเจ้าไม่ใช่คนบ้านี่เจ้าไม่ใช่คนกุจริตนี่เจ้าไม่ใช่เด็กนี่เจ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์อาเกนบาเล็กและศาสนาอิสลามนั้นได้ไปถึงเจ้าแล้วกะลิมาตเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ได้ไปถึงเจ้าแล้วนี่เจ้าตัดสินใจเองนี่ว่าจะเลิกกุฟรส่วนข้าจะสร้างการกุฟรความลุ่มหลงให้เกิดขึ้นแก่เจ้านั่นเป็นเรื่องของข้าเพราะว่าเป็นหน้าที่ของข้าในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในการอิรอดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยให้ผลบุญให้โทษที่เจตนาตั้งใจของเราจำไว้เลยนะจำเอาไว้เลยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงสร้างการเลือกเฟ้นการที่เรามีสภาวะเลือกเฟ้นตัดสินใจให้เกิดขึ้นในตัวของเราอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างเหมือนกับอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างดวงตาสร้างประสาทตาให้เราเห็นและเราก็มีหน้าที่ในการเลือกที่จะไปมองเห็นสิ่งใดอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างหูสร้างหูสร้างประสาทหูให้เราได้ยินอยู่ที่เราจะเอาไปยินอะไรอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวของเราให้เราคิดได้อยู่ที่เราเนี่ยจะคิดเรื่องของอะไรอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างให้เรามีสภาวะของการเลือกเฟ้นตัดสินใจได้ไม่ใช่เป็นคนบ้าไม่ใช่เป็นคนกุจริตไม่ใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาสร้างให้เรามีสภาวะในการตัดสินใจได้อยู่ที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรอีมานกุฟรตัดสินใจทำความดีความชั่วอยู่ที่เราแหละอัลลอฮฺตะอาลาสร้างสภาวะให้เราตัดสินใจได้ไม่ใช่เลยอยู่ที่เราทำอะไรเราตัดสินใจทำความชั่วอัลลอฮฺเอาโทษเลยตัดสินใจทำความชั่วแล้วอัลลอฮฺตะอาลาสร้างการกระทำความชั่วของเราเกิดขึ้นอัลลอฮฺทรงยุติธรรมเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺจะเอาโทษตอนที่เราตัดสินใจอารมณ์ใช่อาธรรมดีนะอารมณ์ใช่อาธรรมไม่อาธรรมเลยการตัดสินใจต้องดูแลให้ดีการตัดสินใจของเราการอุตสาหะของเราอิกติซาบนะอิกติซาบเนี่ยเจตนาตั้งใจเลือกเฟ้นตัดสินใจเนี่ยความหมายเดียวกันเท่านั้นเลยมันอยู่ในตัวของเราของเราสร้างให้เกิดขึ้นมาอยู่ที่เราจะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรกัสบุนอิกติซาบอุตสาหะเจตนาตั้งใจเลือกเฟ้นตัดสินใจของมันด้วยกันดีไม่ดีอัลลอฮฺตะอาลาส่งรอซูลุลลอฮ์มาให้มาบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นความดีงามที่เราใช้นี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามที่เราห้าม
บอกชัดเจนแล้วอัลลอฮ์สร้างการตัดสินใจการเลือกเฟ้นการตั้งใจการเจตนาให้เกิดขึ้นในตัวของเราเลือกสิทางดีหรือทางชั่วอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาบอกแล้วถ้าเราตัดสินใจทำความชั่วอัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยสร้างการทำให้เกิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวถามว่าเราจะโทษอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้โทษการตัดสินใจของเราเจตนาตั้งใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตของมุมินเราให้ความรู้มาแล้วส่งรอซูลลอฮ์มาแล้วมาบอกแล้วถ้ายังไม่ส่งรอซูลมาบอกเนี่ยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะในยุคสมัยอาลุนฟัตระยุคสมัยที่ปลอดศาสดาปลอดนบีปลอดรอซูลยังไม่มีอัลลอฮ์ตะอาลายังไม่ส่งรอซูลมาว่ามาคุณมุอัซบีนฮัตตานับอัซรอซูลาเราจะไม่ลงโทษผู้ใดหรอกเว้นแต่ว่าเรานั้นจนกว่าเรานั้นจะส่งรอซูลมาเราจะลงโทษส่งรอซูลมาบอกก่อนดังนั้นในช่วงอัลุนฟัตรอเนี่ยในช่วงยุคสมัยที่ปลอดรอซูลปลอดนบีเนี่ยมนุษย์ที่เลือกเฟ้นตัดสินใจกระทำความชั่วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลายังไม่เอาโทษเพราะอะไรเพราะยังไม่ส่งรอซูลมาบอกว่าทางไหนดีทางไหนชั่วเราไม่เอาโทษเราจะทำไหมเราจะทำพออัลลอฮฺตะอาลาส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าซินาชั่วละหมาดดีการกินดอกเบี้ยชั่วการออกซะกาตดีนะการที่ไปทำฮัจญ์เป็นความดีการลักขโมยเป็นความชั่วการลิ้นซิกเก็ตซิกรุลล็อกเป็นความดีการอินทาเป็นความชั่วนะอัลลอฮ์ทรงประสุนบอกแล้วการตัดสินใจของเรานี่แหละเลือกถ้าเลือกทำความดีอัลลอฮ์ให้ผลบุญถ้าเราตัดสินใจความชั่วอัลลอฮ์ลงโทษนี่นี่คือหลักอะกีดะห์ของเราويخذل ويبتلي عدلا และอัลลอฮ์ตะอาลาทรงทอดทิ้งทรงทอดทิ้งเบาไม่ทรงชี้นำไม่ทรงประทานเตาฟิกทรงทอดทิ้งนะทอดทิ้งคืออะไรเราทรงทอดทิ้งดูนะบุคคลหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าบุคคลนี้เนี่ยจะเลือกในการอีหม่านเลือกเฟ้นตัดสินใจในการอีหม่านต่ออัลลอฮ์พ่อรอซูลมาบอกแล้วแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงอิรอดะห์ให้เขามีอีหม่านทรงประสงค์เขามีอีหม่านแล้วก็ทรงกุดเราะห์ทรงสร้างการอีหม่านให้เกิดขึ้นในตัวของเขานั่นเรียกว่าเตาฟีกเตาฟีกจากอัลลอฮ์การชี้นำการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าคนนี้เนี่ยเขาจะตัดสินใจเจตนาตั้งใจในการกุฟรการรู้ของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่บังคับใครใช่ไหมการรับรู้ของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีหน้าที่ในการทำให้เกิดขึ้นการรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลามีหน้าที่ในการอิงกิชาฟรู้แจ้งรู้อย่างเดียวแจ้งประจักษ์อย่างเดียวเมื่ออัลเลาะห์ทรงรู้ว่าเขาเจตนาตั้งใจในการกุฟรพอแล้วเขาเกิดมาอาเกดบาลิกเรียบร้อยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอิรัดมาแล้วว่าเขากุฟรเพราะเขาเลือกแบบนั้นพอเวลาตอนเขาอาเกดบาลิกเรียบร้อยอัลลอฮ์ทรงสร้างการกุฟรให้เกิดขึ้นในตัวของเขาคนแบบนี้แหละอัลลอฮ์ทรงยักซุลทอดทิ้งเขาทรงทอดทิ้งเขาไม่ทรงประทานการเตาฟิกไม่ทรงประทานการเตาฟิกยักซุลในกอ
อัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าในกอคนนี้เนี่ยเขาจะเจตนาตั้งใจในการทำละหมาดและอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงอิรอดะฮ์ให้เขาเนี่ยได้ทำละหมาดไม่ให้เขาทิ้งละหมาดพอถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาจะละหมาดเนี่ยตั้งใจละหมาดอัลลอฮฺตะอาลาจึงกุดเราะห์สร้างการละหมาดขับเคลื่อนการละหมาดให้เขาตั้งแต่ตักบีรถึงสลามจบเรียบร้อยแสดงว่าเขาได้ตาวฟิกจากอัลลอฮ์ตาวฟิกก็คือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงชี้นำการที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงอำนวยความสะดวกในการทำความดีให้กับเขาในขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วในขอเนี่ยตัดสินใจจะทิ้งละหมาดตัดสินใจทิ้งละหมาดเพราะขี้เกียจคนตื่นแล้วก็ไปฟังอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ตั้งแต่เดิมแล้วว่าเขาเนี่ยจะทิ้งละหมาดแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงอิรอดะฮ์ทรงมาชีอะห์ทรงประสงค์แล้วว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้ทำละหมาดมันทำความชั่วพอถึงเวลานั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็สร้างการทำความชั่วแก่เขาเขาทิ้งละหมาดไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปเล่นหวยไปเล่นเบอร์เล่นเบอร์แสดงว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มักซูลอัลลอฮ์ทรงทอดทิ้งซึ่งตรงข้ามกับเตาฟิกทรงชี้นำให้เขามีความสุขทำความดีอัลฮัมดุลิลลาห์เรารู้หรือไม่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าเราเนี่ยจะเจตนาตั้งใจที่จะทำความดีจะตั้งใจในการเรียนวิชาความรู้เรียนศาสนาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ตั้งแต่เดิมแล้วและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงอิรอดะฮ์ทรงประสงค์ให้เราเนี่ยได้รับเรียนวิชาความรู้และอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงกุดเราะห์ทรงสร้างการทำของเราเนี่ยขับเคลื่อนให้เรามานั่งเรียนวิชาความรู้แสดงว่าพวกเรานั้นได้เตาฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรให้เยอะๆเราไม่มักซูลเราไม่ถูกทอดทิ้งจากอัลลอฮ์เราได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้รับอำนวยความสะดวกจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้กระทำความดีงามตอฟิกเราอยู่ในสถาบันแห่งนี้ต้องละหมาดครบ5เวลาต้องอ่านกุรอานต้องเรียนวิชาความรู้ต้องมีการดิกรุลลอฮ์มีวิริดทำกันอย่างตลอดเลยที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะให้เตาฟีกแก่พวกเราทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรให้เยอะๆเพราะยังมีคนไม่น้อยที่เขาไม่สนใจเรื่องศาสนาที่ไม่ละหมาดที่ทำความชั่วมักดูลเขาถูกทอดทิ้งจากเราดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนวิชาความรู้นะอินชาอัลลอฮ์วายบัตลีอัดลันและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงทดสอบเขาวายบัตลีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงทดสอบเขาอัดลันเพราะเป็นความยุติธรรมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงทดสอบเขาเนี่ยทรงทดสอบให้เขาเกิดความเจ็บป่วยความไม่สบายเวลากระทำความชั่วทำมะซียัตริสกีน้อยรอซูลุลลอฮ์บอกว่าไงการทำมะซียัตนั้นจะมาห้ามริสกีอัลลอฮ์เลยทดสอบเราการที่เราทดสอบนี้เนี่ยอัดลันเป็นความยุติธรรมของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะมาซอลิมเรามาไม่ใช่นะوَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ และทั้งหมดพวกเขาเหล่านั้นไอ้กุลุลอิบาดีบรรดาปวงเบาของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยยะตะกัลละบูนะล้วนแต่ดำเนินการกระทำล้วนแต่ลงมือกระทำยะตะกัลละบูนอะยะฟะอะลูน
พวกเขาเนี่ยล้วนแต่กระทำฟีมาชีอาติฮีอยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮฺตาลาทั้งสิ้นอยู่ในอิรดัตของอัลลอฮฺตาลาทั้งสิ้นสิ่งเราได้กระทำเนี่ยจะทำประสบความสำเร็จจะทำความดีทำความชั่วการกระทำที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะอัลลอฮฺตาลาทรงสร้างอัลลอฮฺตาลาทรงอิรดัตให้เกิดขึ้นความชั่วอัลลอฮ์ทรงอิรอดัตสร้างให้เกิดขึ้นโทษเราได้ไหมไม่ได้เพราะเราตัดสินใจทำนะเราตัดสินใจทำไม่มีสิ่งใดหรอกในจักรวาลแห่งนี้ที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ใช่อิรอดของอัลลอฮ์หรือเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้อยู่ในกุดรอห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ลงมือกระทำล้วนแต่ด้วยวาชิอะห์ของอัลลอฮ์ในอิรัดความประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาบัยนะฟัดลิฮิวะอัดลิฮิอยู่ระหว่างความโปรดปรานของอัลลอฮ์และความยุติธรรมของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าเราเจตนาทำความดีตั้งแต่เดิมแล้วและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้เรานั้นมีความสะดวกง่ายดายสร้างการกระทำความดีให้เกิดขึ้นในตัวของเราฟัดลุนเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์วะอัดลิฮีและความยุติธรรมของอัลเลาะห์เช่นบุคคลหนึ่งเขาเจตนาตั้งใจจะกระทำความชั่วและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงสร้างการทำชั่วให้เกิดขึ้นในตัวของเขานะให้เขาสามารถทำความชั่วได้ก็เป็นความยุติธรรมของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเพราะเขาตัดสินใจเองส่วนอัลลอฮ์ทำสร้างการกระทำให้เกิดขึ้นโทษอัลลอฮ์ไม่ได้โทษอัลลอฮ์ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์บังคับบังคับให้เราทำความชั่วบังคับแม้กระทั่งเจตนาของเราว่าเต้าต้องทำความชั่วแล้วเราตระหนักสร้างการทำของเราให้กระทำความชั่วยุติธรรมไหมถ้าแบบนั้นยุติธรรมไหมยุติธรรมเพราะอะไรเพราะเราเป็นเบาของอัลลอฮ์การที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยก็คือการที่เราไปละเมิดสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิการครอบครองของเราใช่ไหมล่ะนั่นคือเป็นผู้ที่อาธรรมไปละเมิดสิ่งอื่นที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของเราแต่เรานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในการปกครองของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงทำอย่างไรก็ได้แก่เราแล้วอัลลอฮ์ยุติธรรมหมดแหละแต่ว่าอัลลอฮ์มีความเมตตาให้เราเนี่ยมีการเลือกเฟ้นตัดสินใจได้เจตนาได้ดังนั้นเมื่อเราได้กระทำความชั่วตัดสินใจทำความชั่วอัลลอฮฺตะอาลาก็สร้างการกระทำความชั่วของเราขึ้นมาเพื่อเป็นความยุติธรรมของอัลลอฮฺดังนั้นการกระทำเนี่ยเราต้องแยกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราแยกมาชีอะห์ของอัลลอฮ์นาฟิซะห์ทำให้ลุล่วงส่วนมาชีอะห์ของเราแหละกาซิบะห์แค่เจตนาตั้งใจการกระทำเหมือนกันอัลลอฮ์ทำเราทำเราชอบบอกแม่ว่าเราทำสิ่งนั้นเราทำสิ่งนี้เราทำสิ่งนั้นการกระทำของมนุษย์นั้นการกระทำของอัลลอฮ์นั้นคอลิกการกระทำของอัลลอฮ์ก็คือการที่อัลลอฮ์สร้างให้เกิดขึ้น
ส่วนการทำของเราล่ะอัฟอาลูนะกาซิบะมุกตะซิบะส่วนการทำของเราก็คือในแง่ของการเจตนาตั้งใจดังนั้นการที่เราบอกว่าคุณทำความชั่วนายกคุณทำความชั่วหมายความว่าคุณเจตนาตั้งใจทำความชั่วไม่ใช่คุณสร้างความชั่วคุณขึ้นมาในเจตทำความดีหมายความว่าในเจตนั้นได้เจตนาตัดสินใจทำความดีขึ้นมาเจตนาตัดสินใจเลือกเป็นทำความดีส่วนการทำของอัลลอฮ์แหละคอลิกุนคอลิกตุนในแง่ของการสร้างให้เกิดขึ้นมาในแง่การสร้างให้เกิดขึ้นมาดังนั้นนายเจตได้กระทำละหมาดเจตทำอัลลอฮ์ทำเจตทำละหมาดในแง่มุมไหนครับเจตนาตั้งใจทำละหมาดส่วนอัลลอฮ์ตะอาลาทำก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างการทำละหมาดให้เกิดขึ้นในตัวของเจตจดให้ดีในอัมกระทำความชั่วคือในอัมเนี่ยไม่ใช่สร้างความชั่วขึ้นมาไม่ได้สร้างการทำความชั่วมาในอัมทำความชั่วก็คือในอัมนั้นได้เจตนาตั้งใจทำความชั่วนั่นแหละเรียกว่าอัมทำความชั่วอัมทำความชั่วเนี่ยก็คือคนเจตนาส่วนผู้ที่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นมาคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทุกสิ่งอัลลอฮฺสร้างอย่าถามว่าเราทอดอัลลอฮฺได้ไหมเอ้าอัลลอฮ์ทำความชั่วแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมดิไม่ครับคนที่วาดรูปปีศาจที่น่ารังเกียจคนที่สร้างวาดภาพปีศาจที่น่ารังเกียจสมจริงมากอยากถามว่าเราจะไปตำหนิคนวาดได้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนน่ารังเกียจมากเพราะคุณวาดภาพปีศาจได้น่ากลัวสมจริงพูดได้ไหมคนสติปัญญาดีๆเขาไม่พูดอย่างนั้นคนสติปัญญาดีๆเขาจะบอกว่าท่านนี่เก่งมากที่วาดรูปปีศาจได้น่ากลัวสมจริงแสดงว่าเราจะไปตำหนิคนที่วาดสมจริงไม่ได้เช่นเดียวกันเปรียบเทียบเข้าใจง่ายๆอัลลอฮฺตะอาลาบุคคลนี้เนี่ยในเจตในอัมเนี่ยตัดสินใจทำความชั่วอัลลอฮฺโทษนะคนเนี่ยคนที่ชั่วคือคนเนี่ยคนถูกตำหนิคนตัดสินใจเนี่ยส่วนอัลลอฮฺตะอาลาสร้างการทำของเขาขึ้นมาเนี่ยไม่ถูกตำหนิไม่ถูกตำหนิเกี่ยวเหมือนคนวาดภาพที่น่ากลัวนั่นแหละคนวาดไม่ถูกตำหนิหรอกไม่ถูกตำหนิเราขับรถขับรถไปชนคนเนี่ยเราตั้งใจชนมันเลยเราไม่ชอบคนนี้ขับรถชนครบรถยนต์แล้วเราบอกเราแล้วศาลเราขึ้นศาลเราว่าศาลฉันไม่ผิดเพราะคนนั้นตายเพราะรถชนโทษรถเอารถไปเข้าคุกไม่ใช่ฉันเพราะฉันอยู่ในรถฉันไม่ได้แตะต้องเขานี่โทษรถดูไปโทษรถโทษไอ้คนที่ตั้งใจจะชนน่ะคนเนี่ยผิดดังนั้นหากเราตั้งใจกระทำความชั่ว
โทษเราที่เราตั้งใจกระทำความชั่วอย่าโทษอัลลอฮ์ผู้สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นโทษไม่ได้ดับรถเนี่ยโทษคนตั้งใจทำนะตรงนี้ต้องการเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะให้จะเกิดเข้าใจง่ายนะก็จะมีบางกลุ่มเลยบอกว่าโอ้ถ้าอัลลอฮ์สร้างความชั่วแล้วแสดงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมอัลลอฮ์ถูกตำหนิเนี่ยนะสร้างความชั่วขึ้นมาได้ยังไงล่ะไม่สวยงามแบบนี้ทำไมความไม่สวยงามอยู่ที่เจตนาตั้งใจไม่สวยงามเป็นคนนึงเจตนาแล้วเราตระกสร้างให้เกิดขึ้นมาตามเจตนาของเขาเนี่ยแล้วเมื่อผู้สร้างเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่ใช่หรือเราทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์สร้างความดีนี่แหละครับเราต้องอีมานว่าการกำหนดความดีความชั่วนั้นมาจากอัลลอฮ์ก็ในแง่มุมนี้แหละนะในแง่มุมนี้คำพูดนี้อาจจะสั้นหน่อยแต่เวลาเราอธิบายเนี่ยรวมกันอีมานข้อที่6เนี่ยเวลาเราอธิบายเนี่ยจะมีความสวยงามอยู่ซึ่งรวมกันนี้เนี่ยมีการขัดแย้งกันระหว่างเรามุตะซิละห์ระหว่างเรากับพวกญะบริยะห์พวกกอดาริยะห์แต่ผมไม่อยากที่จะทำการอธิบายให้ละเอียดมากไปกว่านี้เพราะในบทต่อไปมันจะมีเรื่องนี้แล้วเราก็ค่อยอธิบายไปเรื่อยถ้าเราต้องการที่จะทบทวนผมแปลไปแล้วอ่านให้ดีมีอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยโอ้เยอะมากเยอะมากนะดูเลขที่23ได้มั้ยล่ะเยอะมากชงอัดที่16 17 18 1923 22 23อธิบายเรื่องนี้ล้วนๆเลยเราไปทบทวนได้ในภาษาไทยที่ผมแปลอธิบายไว้ให้สิ่งที่ผมอธิบายก็คือสิ่งอยู่ในนี้จะต้องรวมอยู่ในนี้อ่านให้ดีอ่านหลายๆจบอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาความเข้าใจจะแตกฉานอย่าอ่านจบเดียวอย่าอ่านจบเดียวหนังสือแก้ตะฮาวิยะเนี่ยเรียนจบเดียวแต่อ่านหลายจบเรียนจบเดียวแต่อ่านเนี่ยไปมาหลายจบความเข้าใจก็เริ่มแตกฉานขึ้นถูกอัลเลาะห์ให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น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 อัลเลาะห์ให้นะอย่าอ่านจบเดียวนะوهو متعال عن الضاد والعداد ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره والله سبحانه وتعالى أعلى وعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم اللهم اصلحنا واصلح قلوبنا واصلح أفعالنا واصلح أخلاقنا واصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا واجعل آخر أعمالنا خيرا وخواتيم أعمالنا خيرا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحميناللهم اصلحنا ظواهرنا وباطننا واصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفونوسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم